ผมก็ได้มอบหมายให้ทางท่านผู้ช่วยนิรันดรเดิมศรีนะครับและบชส.นะครับไปตรวจสอบข้อที่จริงครับซึ่งในช่วงนั้นเราก็ปรากฏว่ามันมีมูลเราก็เลยมีการตรวจสอบจนเรารู้กระบวนการว่ามันมีจริงๆนะครับก็มีการมาร้องผู้กับผู้ที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ได้ถึงเครือข่ายนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่มีประสบการณ์นะครับมีการทำมานะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของบางส่วนที่มีเกี่ยวพันของกองบังคับตำรวจภูธรภาคเก้านะครับซึ่งหลังมีการกองบังคับการปราบปรามนะครับผมก็ขอกองบัญชาการตำรวจกลางได้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับร่วมกับทีมงานของบชส.ซึ่งรู้เรื่องตั้งแต่ต้นมาสุดอยู่ก่อนแล้วนะครับผลลัพธ์สืบสวนทุกท่านครับหลังจากที่กองบัญชาการสื่อสารนะครับได้มาร้องทุกข์ขอโทษในคดีกับผู้ทุจริตการสอบในครั้งนี้นะครับทางกองบังคับการปราบปรามนะครับก็มีการให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องต่างๆนะครับเนื่องจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็พบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรต่างๆที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้กระทำผิดนะครับซึ่งเราก็เห็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบการสอบจะเริ่มตั้งแต่บุคคลที่เป็นในหน้านะครับในการไปหาผู้เข้าสอบตามหมู่บ้านต่างๆนะครับพอได้ตัวผู้สอบแล้วนะครับก็มีการติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ที่ในหน้าอาจจะมีหลายชั้นนะครับอาจจะมีชั้นเพราะว่ามีการติดต่อเข้าไปเป็นทอดๆจนกระทั่งถึงตัวผู้ที่นำโพยข้อสอบมาให้ผู้ข้อสอบนะครับซึ่งการมีหลากหลายพื้นที่หลากหลายราคานะครับก็มีตั้งแต่200,000-600,000บาทนะครับซึ่งในกระบวนการของการที่จะส่งมอบโพยมาตอบนะโพยมาตอบก็มีในหลายรูปแบบนะครับโพยมาตอบที่เราเห็นเด่นชัดก็จะมี2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเป็นโพยตัวเลขซึ่งมีการเฉลย150ข้อนะครับมี4ชุดนะครับที่เห็นมีการผสมต่อกันนะมีส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการให้จดจำคำถามและคีย์เวิร์ดสั้นๆเช่นถามช้างตอบแมวเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลุ่มผู้เข้าสอบก็จะจดจำและไปเข้าสอบการติดต่อการสอบนะครับซึ่งการปราบปรามโดยเฉพาะก็ทำการสืบสวนทุกส่วนครับจนมีในได้พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้ภาคศาลออกหมายจับผู้ลงทะเบียนในส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็18รายนะครับซึ่งจะมีการสอบสวนขยายผลถึงตัวผู้ผิดอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ